ที่คาเฟ่อเมซอนเรามอบความสุขให้ทุกคนได้พักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มเมนูโปรดเปรียบเสมือนศิลปินและดนตรีที่สร้างความสุขให้กับผู้คนเสมอมาแต่เมื่อโควิดมาทำให้ชีวิตของศิลปินต้องเปลี่ยนไปนักดนตรีที่เราเล่นกลางคืนด้วยกันหลายๆวงอย่างเงี้ยขายของไปทำอย่างอื่นก็จะมีโชว์บุ๊กมาเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีวิกฤตโควิดหนักๆเข้ามาเราก็ต้องเลื่อนออกไปจนแบบไม่มีกำหนดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่มีงานมาตลอดช่วง2ปีอะไรเงี้ยครับรายได้จากการทัวร์ของเราก็แทบจะไม่มีเลยเราคุยกันแล้วเราก็ยังงงว่าแบบไม่รู้จะไปทิศทางไหนครับรู้สึกสูญเสียโอกาสตรงนั้นไปไม่รู้จะทำยังไงอยู่พักนึงมันมีความท้อเข้ามาตลอดก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากภาวนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำในสิ่งที่เรียงเชื่อต่อไปวันนี้คาเฟ่อเมซอนจึงอยากมีส่วนช่วยเหลือศิลปินเพราะเราเชื่อว่าอาชีพศิลปินมีความสำคัญในฐานะผู้สร้างสรรค์และสร้างความสุขให้สังคมไทยโดยร่วมกับฟังใจ Music Platform และศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาร่วมกันสร้างสรรค์ Amazon Music เพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนที่เข้ามาในร้านคาเฟ่ Amazon I'm down and out and I feel like...ผมได้ยินโจทย์ปุ๊บผมก็นึกแล้วแบบเอ้ยอะไรที่ start your day ก็แบบอ้าวคนที่เรารักไงผมก็เลยนึกถึงเรื่องนั้นก็เลยเอาแต่งออกมาเป็นเพลงครับผมนึกถึงความเป็นปารีสเฮ้ยเรามาทำกลิ่นอายให้มันฝรั่งเศสฝรั่งเศสกันเถอะแรงบันดาลใจของเพลงนี้ก็กาแฟกับความรักครับอยากจะเปรียบเทียบให้มันแบบว่าเราได้กินกาแฟดีๆเราได้คุยกับคนที่เราชอบก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คุยกันอีกนานแค่ไหนหยุดความกลัวของเธอเรามีจุดประสงค์ชัดเจนที่เราต้องการที่จะให้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ยินเพลงนี้ก็เอนจอยไปกับมันครับวันที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยได้เจอดวงตะวันได้แบบจิบกาแฟดีๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้แบบเหมือนรีบูทขึ้นมาใหม่ได้ให้คนดื่มคาเฟ่อเมซอนเป็นอีกแรงสนับสนุนศิลปินเพื่อเปลี่ยนวันของศิลปินและวันของคนไทยทุกคนให้ดีกว่าเดิมคาเฟ่อเมซอน